10ล้านปิดข่าวไม่มิดริวอาทิตย์หนี16ปีขึ้นหน้าหนึ่งทั่วประเทศห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานเลยแหละค่ะสำหรับคุณริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัตน์อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังยุค90ที่โด่งดังจากละครเรื่องวัยร้ายไฮสคูลและวัยร้ายเฟสชี่และนอกจากนี้เจ้าตัวเนี่ยยังมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่องอาทิเช่นกาว่าวที่บางเพลงเทพธิดาโรงงานแต่แล้วค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่ดราม่าหนักมากๆเมื่อแม่ยายของเจ้าตัวค่ะเรียกร้องให้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดู10ล้านบาทให้กับภรรยาของคุณริวอาทิตย์ที่ปิดไว้เป็นเรื่องลับเพราะว่าชีวิตในวงการของเขาตอนนั้นเนี่ยกำลังไปได้ดีแต่แล้วหากความจริงก็ได้ปรากฏทำเอาเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมายอมรับความลับเรื่องภรรยาและลูกโดยเจ้าตัวบอกว่าเพราะว่าอยากใช้ชีวิตครอบครัวแบบสงบสุขโดยเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้มีลูกทั้งหมด3คนกับภรรยาคนแรกมีลูกชาย2คนคือน้องพิมอายุ6ขวบคนที่2ชื่อน้องเผาอายุ5ขวบและลูกสาวอย่างน้องลิงอายุ8เดือนกับภรรยาคนปัจจุบันโดยเจ้าตัวค่ะได้เล่าถึงเรื่องการหายไปจากวงการในตอนนั้นว่าชีวิตค่อนข้างลำบากมากๆเนื่องจากเงินเก็บที่ได้จากวงการบันเทิงก็ไม่ค่อยมีมากนักประกอบกับกิจการส่วนตัวในตอนนั้นตอนที่พบเจอเรื่องดราม่าเรื่องอุปสรรคตอนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ไม่เคยเก็บตังค์หลังๆมาก็เริ่มขายรถเพื่อใช้หนี้ภาระต่างๆโดยคุณริวอาทิตย์เองค่ะยังเผยว่าอยากกลับเข้ามาในวงการบันเทิงอีกครั้งถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็พร้อมที่จะทำงานในวงการบันเทิงใครที่เป็นแฟนคลับของคุณริวอาทิตย์นะคะก็อาจจะได้ลุ้นได้เจอคุณริวอาทิตย์บนหน้าจอทีวีอีกครั้งด้วยล่ะค่ะ